วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินค่ะสั่งให้คุณเทพไทยเสนาพงษ์ซึ่งเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงแล้วค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยต้องเตรียมเลือกตั้งใหม่นะคะเรื่องราวเป็นมายังไงเรามาย้อนดูไทม์ไลน์กันนะคะการที่มีการร้องให้พิจารณาว่าคุณเทพไทยเสนาพงษ์สิ้นสุดเป็นส.ส.หรือเปล่าเนี่ยต้องพูดไปถึงคดีการทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อปี2556นะคะเมื่อปี2556มีการเลือกตั้งอบจ.หลังจากนั้นก็มีคุณพิชัยบุญยเกียรติค่ะซึ่งเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ยื่นฟ้องน้องชายของคุณเทพไทยนะคะคุณมาโนชเสนาพงษ์นะคะว่าทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.ในปีดังกล่าวนะคะแล้วเรื่องเนี่ยก็ไปตามขั้นตอนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วก็ในปี2558ศาลก็ให้ใบแดงคุณมาโนชค่ะต่อมาคุณพิชัยก็ยื่นต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะให้เอาผิดทางอาญานะคะโดยฟ้องจำเลย2คนด้วยกันนะคะจำเลยที่1เนี่ยก็คือคุณมาโนชน้องชายของคุณเทพไทยค่ะส่วนจำเลยที่2ก็คือคุณเทพไทยเสนพงษ์เองนะคะในคดีอาญาฐานร่วมกันกระทำความผิดในการทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะนอกจากนี้ก็มีในฐานการทำผิดพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี2545ในความผิดฐานเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอื่นค่ะเรื่องราวก็เข้าสู่ศาลนะคะมีการพิจารณาคดีจนกระทั่งวันที่28สิงหาคม2563ปีที่แล้วนี้เองค่ะศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อ่านคำพิพากษาค่ะโดยมีการสั่งจำคุกคุณเทพไทยและคุณมาโนชคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะแต่ว่าคดีนี้นะคะเป็นเพียงศาลชั้นต้นแล้วคุณเทพไทยก็ใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ค่ะทำให้ก็ไม่ต้องติดคุกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผลจากคำตัดสินดังกล่าวกกต.ก็ส่งคำร้องต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญว่ากรณีนี้เนี่ยกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกแล้วนะคะอย่างนี้คุณเทพไทยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแล้วก็ต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.ไปด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอิงตามรัฐธรรมนูญปี2560นะคะจนเมื่อวันที่16กันยายน2563ค่ะศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องนี้ของกกต.ไว้พิจารณานะคะแล้วก็มีคำสั่งให้คุณเทพไทยเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งวินิจฉัยค่ะจนเมื่อวันที่5มกราคม2564ค่ะหลังผ่านเทศกาลปีใหม่นะคะคุณเทพไทยก็ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้บุคคลที่คุณเทพไทยอ้างเป็นพยานเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลแล้วก็ขอเลื่อนการพิจารณาวินิจฉัยออกไปจนถึงวันที่25มีนาคมเพื่อรอฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะจนมาถึงวันที่7มกราคมปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของคุณเทพไทยแล้วเห็นว่าศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนื่องจากคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วดังนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลับคำสั่งเดิมนะคะก็เลยไม่ได้อนุญาตในเรื่องของการเลื่อนคดีความเรื่องการพิจารณานะคะจนกระทั่งวันนี้27มกราคม2564ค่ะศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้คุณเทพไทยสิ้นสภาพการเป็นส.ส.ค่ะค่ะถ้าหากว่าย้อนไปดูไทม์ไลน์การเมืองของคุณเทพไทยนะคะก็เข้าสู่เส้นทางการเมืองจากการเป็นมือขวาของคุณชำนิศักดิเศษนะคะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชตั้งแต่อยู่พรรคพลังธรรมในฐานะของผู้ช่วยส.ส.ตอนนั้นจนถึงเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเมื่อคุณชำนินั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็จนกระทั่งคุณชำนิเนี่ยข้ามฟากมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณเทพไทยก็เลยย้ายตามมาด้วยแล้วก็เป็นส.ส.ครั้งแรกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคม2544ซึ่งช่วงหนึ่งบนเส้นทางการเมืองของคุณเทพไทยที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่จดจำก็คือว่าเคยเป็นขุนพลฝีปากกล้าคือเป็นโฆษกประจำตัวหัวหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือในยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นเองนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการปิดฉากการเป็นส.ส.นครศรีธรรมราช4สมัยซ้อนนะคะสำหรับคุณเทพไทยเสนพงษ์แล้วก็กำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะเพื่อหาส.ส.เขตเนี่ยมาแทนที่นี้ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ
จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ